No, I'm not a writer. Okay. Hetty Green ผู้หญิงที่ขี้เหนียวที่สุดในโลกเมื่อเห็นคนรวยคนตนีขี้เหนียวผู้คนมักจะพูดกันว่าก็เพราะเขาขี้เหนียวไงเขาถึงรวยคำพูดนี้สามารถใช้ได้กับผู้หญิงคนนี้เช่นกัน Hetty Green ผู้หญิงที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่ขี้เหนียวที่สุดลองดูการใช้ชีวิตของเธอก่อนแล้วคุณค่อยตัดสินใจว่าจะนำชีวิตด้านไหนของเธอไปเป็นแบบอย่างได้บ้างเฮตตี้ฮาวแลนด์โรบินสันเกิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปี1834ที่นิวเบดฟอร์ดแมสซาชูเซตส์ครอบครัวนั้นทำกิจการเรือลาบประวานซึ่งถือว่าเธอเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดีมากอยู่แล้วเมื่ออายุได้2ขวบเธอถูกส่งไปอยู่กับปู่และป้าที่นั่นเธอได้ซึมซับเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เด็กเพราะเธอมักจะถูกใช้ให้อ่านหนังสือพิมพ์และรายงานการลงทุนให้ฟังอยู่เสมอและเมื่อปู่เสียชีวิตลงพ่อของเธอก็ได้เข้ามาดูแลกิจการแทนต่อมาแม่ก็เสียชีวิตลงในปี1860อายุได้51ปีเธอไม่ต้องการให้พ่อแต่งงานหรือว่ามีรักครั้งใหม่เธอจึงขัดขวางทุกวิธีทางเมื่อปี1865พ่อของเธอก็ได้เสียชีวิตลงและทิ้งมรดกไว้ให้เธอมหาศาลถึง6ล้านเหรียญในขณะนั้นซึ่งเทียบเป็นเงินปัจจุบันก็ประมาณ100ล้านเหรียญและยังได้รวยอีกเด้งเมื่อป้าของเธอเสียชีวิตเธอทราบว่าป้ายกมรดกจำนวน2ล้านเหรียญให้กับการกุศลเธอไม่ยินยอมเธอจึงยื่นคำร้องต่อศาลให้เงินทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเธอในครั้งนี้เธอได้ทำเอกสารพินัยกรรมปลอมขึ้นมาและท้ายที่สุดศาลก็ตัดสินให้เธอได้รับเงิน600,000เหรียญเธอได้นำมรดกมหาศาลที่ได้จากพ่อไปลงทุนเล่นหุ้นในวอลล์สตรีทและอาศัยความเฉลียวฉลาดทำเงินได้มากมายจนร่ำรวยเธอจึงได้รับฉายาว่าเป็นแม่มดแห่งวอลล์สตรีทและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้หญิงที่รวยที่สุดในอเมริกาเธอแต่งงานกับเอ็ดเวิร์ดเฮลลี่กรีนเศรษฐีหนุ่มจากเวอร์มอนต์ผู้จบการศึกษาด้านธุรกิจจากบอสตันซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการเขียนสัญญาก่อนแต่งงานว่าเขาจะไม่ยุ่งกับทรัพย์สินของเธอคนทั้งคู่แต่งงานกันในปี1867ขณะที่เฮตตี้มีอายุ33ปีต่อมาทั้งคู่ได้พากันย้ายไปอยู่ลอนดอนก่อนที่ญาติของเฮตตี้กำลังพยายามจะฟ้องเรื่องที่เธอสร้างเอกสารปลอมเพื่อเอามรดกของป้านั่นเองทั้งคู่มีลูกชาย1หญิง1คือเน็ตเกิดเมื่อปี1868และซิเวียเกิดเมื่อปี1871ฟังดูแล้วชีวิตของเธอนั้นก็แสนจะสมบูรณ์แบบเธอเกิดในครอบครัวร่ำรวยได้มรดกมากมายมหาศาลได้สามีที่เป็นเศรษฐีลงทุนก็มีแต่กำไรทำให้เงินพอกพูนขึ้นมาอีกไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าแต่เธอก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนมีเงินทั่วๆไปเลยเธอกลับใช้ชีวิตยิ่งกว่าคนยากไร้ไม่มีเงินซะอีกและนั่นทำให้ชื่อของเธอเป็นที่กล่าวขานด้านความขี้เหนียวมากกว่าด้านที่เป็นนักลงทุนหญิงที่ประสบความสำเร็จเธอใช้ชีวิตอย่างไรบ้างมาดูกันหลังแต่งงานแม้ว่าเธอจะย้ายไปอยู่กับครอบครัวสามีที่เป็นเศรษฐีแต่เธอก็ยังทำตัวสมถะเช่นเดิมเธอมักจะไปซื้อคุกกี้ที่มันป่นแล้วและแม่ค้านำมาใส่ถุงขายถูกๆเพื่อนำมากินอาหารที่เธอกินก็วนๆไประหว่างข้าวโอ๊ตไข่และพายชิ้นละเพียง15เซนเธอมักจะกินแต่ของพวกนี้เพราะเธอกลัวการถูกวางยาเป็นที่สุดเธอคิดเสมอว่าพ่อและป้าของเธอที่ตายก็เพราะถูกวางยาเธอมักจะเก็บเอากระป๋องหรือแพ็คที่ใช้ใส่ผลไม้กลับไปขายคืนร้านแม้ว่ามันจะได้เป็นเงินที่น้อยนิดกลับมาและถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวเพียงใดเธอก็ไม่มีเครื่องทำความร้อนและไม่เคยอาบน้ำร้อนเลยด้วยเหตุผลว่ามันเปลืองค่าไฟรวมทั้งไม่ล้างมือเพราะว่ามันเปลืองน้ำอีกด้วยนี่ก็เลยพาสงสัยว่าเธอได้อาบน้ำบ้างหรือไม่ผู้คนมักจะชินตาและเห็นเธอสวมชุดสีดำตัวเดิมเธอใส่เสื้อผ้าซ้ำกันทุกๆวันและไม่ซักเนื่องจากเปลืองผงซักฟอกและหากจำเป็นต้องซักครั้งใดเธอจะไปจ้างร้านซักแห้งให้ซักเฉพาะชายกระโปรงที่โดนพื้นเท่านั้น
พื่อที่จะเสียค่าสักน้อยที่สุดและจะเปลี่ยนชุดใหม่ต่อเมื่อมันขาดจนสุดๆแล้วใส่ไม่ได้แล้วเท่านั้นเธอเคยกล่าวว่าฉันไม่ได้จะลงทุนอนาคตไปกับเสื้อผ้าและถ้าคุณคิดว่ามหาเศรษฐีจะมีบ้านหรูหราแล้วก็คุณคิดผิดถนัดเพราะเธอไม่ยอมซื้อบ้านแต่จะเช่าอพาร์ตเมนต์เก่าๆหรือเช่าห้องตามโรงแรมอยู่ไปเรื่อยๆเหตุผลก็คือไม่ต้องดูแลซ่อมแซมและที่สำคัญการที่เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆก็เพื่อที่จะให้สรรพากรหาตัวไม่เจอจะได้เลี่ยงภาษียังไงล่ะอีกประการก็คือเธอกลัวการถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ที่สุดเธอจึงเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเมื่อไม่ลงทุนซื้อบ้านดังนั้นรถที่ใช้ไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องถามเลยว่าเธอใช้รถอะไรเพราะเธอใช้เพียงรถม้าที่เป็นรถบรรทุกเป็ดไก่เท่านั้นสำหรับสัญจรไปมาการที่เธอเป็นนักลงทุนรายใหญ่ปกติแล้วคนเขาก็จะต้องเช่าที่ทำสำนักงานกันแต่สำหรับเฮตตี้นั้นฉลาดในการหาที่ทำงานโดยไม่ต้องควักเงินเลยสักเซนเธอไปยึดพื้นที่มุมหนึ่งในธนาคารเพื่อเป็นที่ทำงานของเธอที่นั่นเธอสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆได้อย่างคุ้มค่าแบบฟรีๆมีทั้งฮีตเตอร์ให้ความอบอุ่นโทรศัพท์แฟกทั้งยังเอาอาหารไปอุ่นที่เครื่องทำความร้อนในธนาคารอีกด้วยและที่เธอสามารถทำอย่างนี้ได้เพราะธนาคารไม่กล้าไล่เนื่องด้วยเธอเป็นลูกค้ารายใหญ่ของธนาคารนะสิความขี้เหนียวของเธอยังไม่หมดแค่นั้นครั้งหนึ่งขณะที่เน็ตลูกชายของเธอยังเด็กเขาได้หกล้มขาหักเฮตตี้พยายามที่จะส่งเขาเข้ารักษาฟรีในสถานพยาบาลสำหรับคนจนแต่เจ้าหน้าที่จำเธอได้จึงไม่ยอมอนุมัติการรักษาฟรีให้เธอจึงพาลูกกลับบ้านจากการประหยัดค่ารักษาอันน้อยนิดเมื่อเทียบกับเงินที่เธอมีท้ายที่สุดแล้วเน็ตลูกชายของเธอก็ต้องตัดขาและใส่ขาเทียมไปตลอดชีวิตด้านชีวิตลูกสาวก็ถูกครอบงำเช่นกันเธอไม่ยอมให้ผู้ชายคนใดมาแต่งงานกับลูกสาวเพราะเกรงว่าผู้ชายเหล่านั้นจะเห็นแก่เงินที่เธอมีซิเวียและแฟนของเธอซึ่งรักกันมา2ปีและต้องการแต่งงานกันเธอก็ขัดขวางและยื่นคำขาดให้เขานำเงินมาให้ดู2ล้านเหรียญซึ่งถือว่าเป็นเงินที่มหาศาลมากๆในสมัยนั้นแต่แฟนของซิเวียก็สามารถหามาได้ทั้งคู่จึงได้แต่งงานกันแต่ก็ต้องเซ็นสัญญาก่อนแต่งงานว่าจะไม่ยุ่งกับมรดกของซิเวียเลยแม้แต่เซ็นเดียวและเนื่องจากการใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงที่ตระหนี่สุดๆอย่างเธอเป็นเรื่องยากสามีจึงได้หย่าขาดจากเธอเมื่อปี1885แต่ก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งในช่วงท้ายของชีวิตเมื่อสูงวัยเฮตตี้เป็นโรคไส้เลื่อนแต่ก็ไม่ยอมผ่าตัดเนื่องจากหมอจะคิดค่าผ่าตัด150ดอลลาร์ซึ่งเธอคิดว่าแพงเกินไปสำหรับเธอผู้มีเงินนับร้อยล้านเธอใช้ไม้ช่วยกดจุดลดบวมด้วยตัวเองเพื่อบรรเทาอาการหลังจากที่เธอป่วยเธอจึงย้ายไปยึดธนาคารอื่นในการทำงานเพราะเธอคิดว่าเธออาจจะถูกวางยาจากธนาคารที่เธออยู่ก่อนหน้านั้นเธอเสียชีวิตลงในปี1916เมื่อมีอายุได้81ปีด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตกเพราะทะเลาะกับคนรับใช้เรื่องลมไขมันต่ำหลังเสียชีวิตเธอทิ้งมรดกไว้มหาศาลแต่ไม่ทราบตัวเลขที่แน่นอนมีการประมาณการกันไว้ที่100ถึง200ล้านดอลลาร์เธอจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้หญิงที่รวยที่สุดณเวลานั้นเมื่อลูกทั้งสองแบ่งมรดกกันไปก็ทำให้คนทั้งคู่เป็นคนที่มั่งคั่งและสามารถใช้เงินได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีใครมาควบคุมเน็ตลูกชายคนโตได้สร้างคฤหาสน์หลังงามติดทะเลสาบและแต่งงานกับโสเภณีผู้ที่เขารักมาตั้งแต่แม่ยังมีชีวิตแต่ก็โดนแม่กีดกันจากนั้นก็ใช้เงินไปกับการปาร์ตี้และการซื้อรถหรูอะไรว่าดีเน็ตก็ซื้อทั้งหมดรวมทั้งยังสร้างลานจอดเครื่องบินไว้ที่บ้านด้วยซึ่งเครื่องบินทั่วไปก็สามารถมาลงจอดที่ลานจอดส่วนตัวของเขาและไม่ว่าเขาจะอยากได้อะไรเขาก็จะทุ่มเงินซื้อแบบไม่อั้นเขาใช้ชีวิตแตกต่างจากแม่ของเขาโดยสิ้นเชิงเขาได้เสียชีวิตลงเมื่อปี1936รวมอายุที่ได้ใช้จ่ายเงินอย่างเต็มที่หลังจากแม่เสียชีวิตก็รวม20ปีหลังเขาเสียชีวิตโดยไม่มีทายาททรัพย์สินทั้งหมดจึงตกเป็นของซิเวียน้องสาวของเขา
พราะเน็ตนั้นไม่ได้เขียนพินัยกรรมว่ามอบให้ภรรยามีเพียงสัญญาก่อนแต่งงานว่าจะจ่ายให้ภรรยาเดือนละ 1,500 เหรียญทุกเดือนหลังจากที่เขาเสียชีวิตลงแต่ภายหลังก็ได้มีการตกลงกันในศาลภรรยาของเขาจึงได้รับไปอีก 500,000 เหรียญต่อมาซิลเวียผู้น้องได้เสียชีวิตลงในปี 1951 โดยไม่มีทายาทเช่นกันทรัพย์สินอันมหาศาลของเธอได้มอบเกือบทั้งหมดแบ่งให้สถาบันการศึกษาและองค์กรการกุศลต่างๆรวม63แห่งส่วนคฤหาสน์ของเน็ตถูกบริจาคให้เป็นที่ทดลองวิจัยแก่ MIT และต่อมาก็เปลี่ยนมือไปมากมายจนปัจจุบันมีคนซื้อไปทำคอนโดมิเนียมหรูชีวิตของเฮตตี้กรีนนั้นถ้ามองด้านความมัธยัสถ์ของเธอผู้คนต่างก็ย่อเยยขบขันถึงสิ่งต่างๆที่เธอทำผู้คนต่างคิดว่ามีเงินแต่กลับไม่ได้ใช้เงินนั้นสร้างความสุขให้กับตัวเองเลยแต่หากมองในแง่ของการลงทุนแล้วก็เธอเป็นผู้หญิงที่น่ายกย่องเธอได้ฉายาว่าแม่มดแห่งวอลล์สตรีทถือเป็นผู้หญิงคนแรกที่รู้จักลงทุนและร่ำรวยขึ้นมาข้อคิดเคล็ดลับในการลงทุนของเธอก็คือซื้อราคาถูกเวลาที่ไม่มีคนต้องการและขายในราคาแพงเวลาที่คนอยากได้มันอย่างบ้าคลั่งI'm not a writer. Okay.